สวัสดีครับเป็น hello from Uncle Tom here at Putawan floating house on Big Reservoir Lake very beautiful in nature pretty girl as waiter yes they are pretty and they have lion here lion here lionLion.com, but that's okay. It's still a beautiful day in Thailand. สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กลางเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานเบื้องข้างหลังวิวทิวทัศน์สวยงามพี่อ้วนกินเขาอยู่ข้างในบ่ล่ะทริปจะรวมทั้งที่พักแล้วรวมอาหารรวมเรือท่องเที่ยวน้ําทริปนึงเนี่ยเนาะแพ้ถูกแพ้อยู่ในเครื่องนี่จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือร้านอาหารมาบึงซื้อแพ้ค่ะนี่คือซื้อแพ้ที่เฮามาพักมื้อนี้คืนนี้แพ้ภูตะวันเดี๋ยวจะพาบึงรอบๆแพ้ว่าเป็นจังได๋ห้องพักเป็นแบบใดอันนี้คือห้องพักพาไปเบิ่งห้องพักอันนี้ห้องพักของเฮาห้องแคปซูลห้องที่4ห้องที่4 1 2 3 4ห้องที่4คือห้องพักเฮาเป็นห้องแคปซูลอันนี้คือวิวรอบๆรอบๆที่พักเฮาจะเป็นเวิ้งน้ําเขามาหลบอยู่ในเหมือนกับหลบอยู่ในเขาด้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักที่เป็นห้องเป็นไม้ด้านนี้จะเป็นบ้านพักที่ห้องเป็นไม้อันนี้จะเป็นครัวเดี๋ยวจะพาย่างเบิ่งรอบๆนี่คือแพที่เฮามาพักคือนี่ตรงแพนี่เพื่อนๆก็จะเลี้ยงปลาเบิ่งลายลายพี่น้องปลาคาบปลาคาบปลาคาบลายลุงไปหลบเขาไปหลบลายมาเบิ่งฟังนี่ฟังนี่ก็มีปลาน้ำวิวนี่สวยวิวมุมนี่สวยเป็นมองนั่งถ้าเกิดเย็นๆเศร้าๆเนาะมานั่งชมวิวจะเห็นวิวข้างนอกทางออกด้านนี้จะมีเรือคายักให้พายลินน้ำห่อนๆก็โดดอาบน้ำลุงนี่เลยพี่น้องนี่คือวิวของแพที่เขามาพักคืนนี้ที่เกิดรัชประภาหรือเขียนเชี่ยวหลานงามเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งบรรยากาศงามเศร้าเนาะว่าจะเป็นจังได๋เศร้าๆนี่มันต้องเป็นบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้คือโซนรีเซพชั่นบนแพเก่งขาดดากพี่อ้วนนั่นคือห้องน้ำห้องน้ำจะแยกต่างหากพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งห้องน้ำนั่นจะเป็นโซนสูบบุหรี่นี่ที่พักแคปซูลอีกมุมนึงจะมีห้องน้ำอยู่ฟังบุญน้ำพี่อ้วนกำลังเข้าห้อง
เงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวมีหน่อยมากมีโบกี้ของพี่น้องดูวิวด้านหลังจะเป็นเขาอันนี้คือบริเวณเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งห้องน้ำนี่คือห้องน้ำแยกห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนี่นี่คือห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่บนแพห้องน้ำห้องอาบน้ำจะอยู่น้ำกันคือห้องน้ำอยู่บนแพที่เขามาพักอยู่เขื่อนเชี่ยวหลานสุราษฎร์ธานีพาทุกคนมาชมแพที่พักของเขาห้องน้ำบ่มีในตัวห้องน้ำจะแยกออกมาจากห้องนอนก็สะดวกอยู่ย่างมาก็บ่ได้ลำบากเอียงเนาะทางย่างเพิ่นก็เฮ็ดมาดีพาไปเบิ่งห้องนอนพี่น้องพาไปเบิ่งห้องนอนเฮาว่าเป็นจังได๋นี่คือบริเวณรอบๆพาไปเบิ่งห้องนอนเฮาว่าเป็นยังไงนี่คือทิศทางย่างไปห้องห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนั้นก็มี2ฝั่งมีห้องน้ำอยู่2ฝั่งนี่คือห้องนอนของเราเมื่อพี่อ้วนนั่งซะเมียนี่ห้องนอนพี่น้องนี่คือห้องนอนพี่อ้วนท่าทางจะยากอยู่เนี่ยเพราะว่าบ่เป็นเตียงเนาะบ่เป็นเตียงเราจะลุกยากนั่งยากนอนยากลุกยากแต่ก็โอเคห้องนอนนี่คือห้องนอนของเราเป็นห้องพัดลมบ่มีแอร์พี่น้องเป็นพัดลมไฟก็จะเปิดช่วง6โมงเย็นช่วงนี้บ่มีไฟเขาก็เปิดห้องให้ลมมันผ่านมันก็เย็นสบายอยู่นี่คือห้องของเฮามานอนคืนนี้ห้องก็โอเคด้านนี้ก็เอาวางของหรือนอนได้อีกได้นี่นอนได้อีกคนนอนได้หลายคนอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งด้านนี้เปิดออกมาก็จะเป็นน้ำเราก็จะเห็นวิวอยู่ด้านนั้นมองจากห้องเฮาเนาะจะเห็นวิวเทือกเขาหินปูนอยู่ฝั่งปูนแล้วก็ด้านนี้ก็จะเห็นมีห้องพักที่เป็นเรือนไม้อยู่อีกฝั่งนั้นมีห้องพักที่เป็นเรือนไม้อยู่ฝั่งปูนอันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารอันนี้คือออฟฟิศอยู่แพรงามพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยห้องว่างเขาก็พายเรือเล่นได้ตอนเช้าๆนี่อากาศคงดีมากๆเลยนี่เดี๋ยวตอนแรงเพิ่นจะพาไปเที่ยวนั่งเรือเที่ยวรอบเขื่อนเนาะจะเบิ่งว่าจะเป็นจังได
้านนอกก็จะเป็นจะมีที่นั่งน้ำให้นั่งน้ำด้านนอกจะมีที่นั่งให้นั่งชมวิวน้ำยามมื้อเช้าตรงช่วงนี้แดดนี่จะมีมองให้นั่งเวลาเฮาเล่นน้ำงามพี่น้องแพภูตะวันอยู่เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานมาเที่ยวกันได้เลยงาม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 เนี่ยแค่นั่งรถเอ้ยแค่นั่งเรือเขาม้านี่ก็งามแล้วพี่น้องอันนี้แค่แพของเฮานี่บ่ได้อยู่ลึกนะอยู่โอยูจากฟังม้านั่งเรือมาแค่30นาทีเองยังสวยขนาดนี้สำหรับแพที่อยู่ลึกๆนะต้องงามมากๆเลยแต่เพิ่นก็จะพาเฮานั่งเรือชมวิวตอนแรงห้องน้ำจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้คือด้านขวามาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านซ้ายนี่คือห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้เขาก็ย่างไปนี่แล้วก็ไปห้องน้ำทางจะย้อนแสงเนาะเห็นหน้ามืดๆแต่ก็จังใดก็จบคลิปแค่นี้เนาะฝากกดติดตามช่องตาทอมยามานำเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะทำงามเมืองวิวข้างหลังเนาะงามงามแต่ตอนเช้าๆก็ใช้งามขนาดไหน